ต้องบอกว่าสลิปเงินเป็นเหตุถ้าจำกันได้ก่อนที่จะลงมติการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเย็นวันนั้นครับมีการเผยแพร่เป็นสลิปเงินที่อ้างว่ามีการโอนเงินจากพรรคใหญ่ไปให้กับส.ส.พรรคเล็กนี่แหละครับเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ฝ่ายค้านอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเขาใช้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นฟ้องต่อกกต.แล้วหวังจะให้ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะวินิจฉัยว่าพรรคพลังประชารัฐที่จ่ายเงินให้กับพรรคเล็กเนี่ยอาจจะต้องถูกยุบพรรคหรือเปล่าและนั่นอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่นะคะซึ่งขณะนี้พรรคการเมืองต่างๆก็อยู่ระหว่างการแต่งตัวเพื่อรับกับการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่กำลังจะมีขึ้นค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามหลังจากสื่อมวลชนไปถามว่ามีโอกาสจะจับมือทำงานร่วมกันกับทางพรรคเพื่อไทยหรือไม่นะคะพลเอกประวิตรบอกกับสื่อบอกให้ไปถามคนนี้คุณหญิงพจมานดามาพงศ์หลังจากเปิดตัวร่วมกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับพรรคเพื่อไทยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะนอกจากจะปฏิเสธถึงดีลลับทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธถึงความเป็นไปได้หลังจากสื่อถามถึงการจับมือร่วมงานทางการเมืองกับคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ผ่านการใช้สูตรพิสดารทางการเมืองก่อนจะให้สื่อไปถามคุณหญิงพจมานเองหลังจากปรากฏตัวเข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าสะบัดชัยเพื่อไทยมาเหนือของทางพรรคเพื่อไทยค่ะแต่ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองถ้าพลเอกประวิตรกับคุณหญิงพจมานในฐานะคนเคยรู้จักกันหากต้องดีลลับทางการเมืองกันได้อาจจะทำให้ปัญหาความขัดแย้งเห็นต่างทางการเมืองนั้นนำไปสู่ทางออกที่ง่ายมากขึ้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกประวิตรก็ส่งสัญญาณคล้ายๆกับว่าก็มีความพร้อมจะมาร่วมงานทางการเมืองกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยเหมือนกันสอดคล้องกับแกนนำพรรคพลังประชารัฐครับมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือไม่ปิดกั้นส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคแต่สามารถกลับมาเป็นสมาชิกพรรคได้แล้วก็อ้างนะครับว่าไม่มีกฎหมายห้ามแต่ตามขั้นตอนต้องรอคณะกรรมการบริหารพรรคเคาะอีกครั้งครับถ้าร้อยเอกธรรมนัสมาด้วยอะคะขอต้องดูกรรมการบริหารนะเพราะว่าเราก็จริงๆพรรคการเมืองก็ไม่ควรที่จะไปรังเกียจใครนะครับมันก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะอยู่ที่กรรมการบริหารจะพิจารณาด้วยความรอบคอบด้วยหลักการทั้งปวงนะครับอีกนานชื่อว่าดิวลุงป้อมี่จะเป็นดิวที่ดีไหมคะอะไรนะดิวลุงป้อมี่จะเป็นดิวที่ดีเลยไหมคะถ้านำพรรคเศรษฐกิจไทยกลับมายังถ้าเขาพูดตามหลักว่าส.ส.ทุกคนก็มีเกียรตินะก็ยังไม่ควรตอบอะไรไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันเป็นเรื่องจริงไม่จริงจะทำให้ภาพลักษณ์มันทำให้ประชาชนเขาเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์กันครับยังไม่สามารถที่จะมาตอบแทนผู้อื่นได้นะครับแล้วเราก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันด้านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาและในฐานะหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอังคารนี้มีการประชุมครม.ตามปกติครับแต่ที่ไม่ปกติคือมีเหล่าเสนาบดีหลายท่านต่างก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นทิศทางทางการเมืองของผมต้องกราบขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ช่วงนี้ควรให้ความสำคัญกับเหตุน้ำท่วมมากกว่าการย้ายสังกัดของนักการเมืองครับในขณะเดียวกันค่ะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเข้าให้การกับกกต.นะคะกรณีไต่สวนคำร้องขอยุบพรรคพลังประชารัฐและ4พรรคเล็กที่กระทำการเข้าข่ายการครอบงำโดยเชื่อมั่นว่าข้อมูลหลักฐานการโอนเงินหรือการเซ็นรับรองและเลขที่บัญชีธนาคารจะนำไปสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญได้ค่ะส่วนนายสมชัยศรีสุทธิยากรสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยอ้างว่ากกต.ได้ทำหนังสือประสานไปยังธนาคารให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วจึงเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนการเลือกตั้งและหากละเว้นอาจจะเข้าข่ายกระทำกฎหมายอาญาเองค่ะ